ถ้าคิดว่าจะหยุดตั้งแต่วันนี้ค่ะก็ไม่ต้องรีบหยุดก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าชีวิตมันบางทีมันก็ต้องเสี่ยงกันบ้างวันนี้มันมองไม่เห็นทางก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีทางเวลาต่อไปข้างหน้าบางทีเมฆหมอกมันหายไปเราก็อาจจะมองเห็นทางได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เรายังรู้สึกตัวว่าเรายังรักกันมั่นใจพอแล้วอยากจะเดินจับมือกันไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละหมดเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่วันนี้มันยังไม่หมดจะรีบไปหมดก่อนทำไมค่ะก็อย่ากังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันก็แล้วกันนะคะความรักกับชีวิตเหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่รู้วันหน้าสุดแท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำวันนี้ให้ดีและเต็มที่ที่สุดค่ะ